สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเก็บเลี้ยวด่านที่92 93นะครับด่านบอสอะครับตรงนั้นนะครับทำไมถึงผมถึงทำอยากทำวิดีโอนี้นะครับก็เพราะว่าบางคนนะครับต้องการเก็บเลี้ยวไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้สมบัตินะครับไปด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเก็บเลี้ยวนะครับอาจจะยากหน่อยแต่ต้องลองครับต้องเลเวลเพียงพอนะครับแล้วก็ต้องเลเวลสูงพอนะครับแล้วก็มีตัวดีพอนะครับก็ด่านนี้ครับด่าน92นะครับเป็นด่านบอสนะครับก็คือถ้าเราต้องการเก็บสมบัตินะครับ1นะครับแล้วก็ต้องการเก็บตังค์ด้วยนะครับ2นะครับแล้วก็ต้องการได้ตัวด้วยก็3นะครับแล้วก็ได้ ESP เยอะนะครับก็ได้4นะครับ4อย่างนะครับใน1เดียวนะครับก็มาดูกันนะครับทำไมผมถึงว่าได้ตังค์ครับเพราะว่าด่านนี้นะครับถ้าสมมุติเราเปิดได้ตัว5ดาวกับ4ดาวไปขายนะครับตัว4ดาวขายได้ประมาณ 2,000 ตัว5ดาวขายได้ 6,000 นะครับก็ได้ตังค์นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับไปเลยเราเพื่อนมาเร็วสักประมาณ40ตอนแรกก็ส่งตัวสปีดไปก่อนนะครับเพื่อไปบล็อกนะครับพวกนี้ไม่ให้มันมาใกล้นะครับเรานอกนั้นเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเราก็อัพแรกของเราไปเรื่อยๆนะให้ใต้จะเยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็รอนะครับจังหวะที่เราจะใช้เคสเอ็มมาจากไหนวะไม่รู้นะครับว่าคนนี้เพื่อนคนนี้มีเคสเอ็มนะครับก็เอาเลยนะครับก็จัดการเลยก่อนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตอนแรกเราก็ลุยก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาตัวสเปซออกมาเยอะนะครับก็ต้องจัดการพวกตอนแรกๆให้หมดก่อนนะครับทำยังไงก็ได้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆตีเยอะๆนะครับแต่ว่าตัวบอสตัวนี้นะครับมันพลังเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็ตีแรงมากเลยนะครับก็อยากให้มันมาถึงพวกโจมตีของเราให้ได้นะข้างหลังนะครับมันก็จะถึกมากมันก็จะบุกเรามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับมันก็จะบุกเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็อย่ายอมแพ้นะครับถ้าสมมุติมันบุกมาจนจะถึงฐานเรานะครับก็ให้เราใช้ทอร์นาโดนะครับตีมันกลับไปนะครับแล้วเราก็เริ่มบุกต่อนะครับก็อยากให้มันบุกเข้ามาได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็หลังจากฆ่าตัวบอสได้นะครับก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับเราก็ลุยเลยครับหลังจากฆ่าบอสได้เราก็เน้นตัวที่แอทแทคเยอะๆนะครับไม่ต้องการแทงเยอะนะครับถ้าเรามีแทงแล้วก็เน้นตัวแอทแทคเยอะๆนะครับถ้าเปรียวครับก็ชนะแล้วครับชนะแล้วครับก็ข้อดีของเลเวลด่านบอสก็อย่างนี้แหละครับก็ได้ EXP ครับเมื่อกี้820นะครับแล้วก็ได้เงิน 1,000 นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตัวหลายดาวนะครับถ้าสมมติได้4ดาว5ดาวก็ขายได้เงินเยอะนะครับครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับที่จริงก็ตอนแรกก็ไม่ได้นึกว่าจะได้ KSM มาช่วยนะครับแต่ปกติถ้าผมไม่ได้ KSM มาช่วยครับบอสนะครับก็จะตีผมกลับไปเกือบถึงฐานนะครับพอกลับไปถึงเกือบถึงฐานปุ๊บผมก็ใช้ทอร์นาโดนะครับตีมันให้มันกลับไปแล้วก็ยิงมิสไซล์นะครับพอยิงมิสไซล์เสร็จเราก็เรียกตัวของเราออกมาให้หมดเลยนะครับพอกลุ่มศัตรูนะครับที่มันสะสมไว้นะครับตายไปนะครับก็จะเหลือบอสตัวเดียวนะครับบอสตัวเดียวก็จัดการบอสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบไปตีฐานนะครับรีบเร่งตัว
ผลิตตัว attack ไปตีฐานมันให้ได้นะครับก็ไม่ยากมากนะครับถ้าสมมุติเลเวลที่เหมาะสมก็สักประมาณ52 53 54ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีตัวดีๆหน่อยนะครับถ้าตัวดีกว่านี้ถ้าตัวดีกว่าผมก็เลเวลน้อยกว่านี้หน่อยก็ทำได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบนะครับก็เดี๋ยวดูลิงก์ข้างล่างผมจะมีลิงก์สำหรับไลน์เรนเจอร์ที่ผมวิดีโอไลน์เรนเจอร์ที่ผมทำไว้นะครับเป็นเพลย์ลิสต์นะครับใน YouTube นะครับก็ดูลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วผมก็มีสอนภาษาอังกฤษด้วยครับก็ลิงก์ข้างล่างกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ See you again in the next video บ๊ายบายไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้ตีไกลมากกับโมนานะครับตีโดนฐานเราด้วยนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยตีโดนฐานนะครับดอกละ 50,000 นะครับก็เราก็เตรียมรีบ